เทศในที่ประชุมพระวันที่13ธันวาคม2524ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีโดยท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนกายที่ถูกบังคับบีบคั้นหรือกดทวงอยู่ตลอดเวลากับใจที่หลุดพ้นจาก สิ่งบังคับบีบคั้นกดทวงนี้ไปโดยสิ้นเชิงแล้วต่างกันจนไม่มีสมมุติใดที่จะเทียบได้ เพราะจิตประเภทนั้นไม่ได้อยู่ในวงสมมุติพอจะมาเทียบให้ถูกต้องตามหลักความจริงของธรรมชาตินั้นได้แม้จะมีข้อเปรียบเทียบก็เทียบกันไปอย่างนั้นเองไม่ตรงตามความจริงที่เป็นอยู่ของธรรมชาตินั้นเมื่อโลกมีสมมติจำต้องมีข้อเปรียบเทียบก็ต้องนำมาเปรียบเทียบกัน เราดูนักโทษในเรือนจำที่ถูกกดขี่บังคับเสียความอิสระอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่วันก้าวเข้าสู่ความเป็นนักโทษหรือต้องโทษจนกระทั่งวันออกหรือวันพ้นโทษเขาจะมีความสุขอย่างไรบ้างแม้จะมีการหัวเราะกันบ้างด้วยคำพูดเรื่องราวต่างๆที่ทำให้หัวเราะก็คือนักโทษหัวเราะนั่นเองฟังแต่ว่านักโทษ ไม่ใช่คุณพาหัวเราะโทษพาหัวเราะยังถูกกดขี่บังคับอยู่ในนั้นหาความสุขความสบายที่ไหนมีนั่นเนี่ยเมื่อเราเทียบเข้ามาสู่ภายในระหว่างจิตกับสิ่งกดขี่บังคับ ภายในจิตใจของเรามันกดขี่บังคับอยู่ตลอดเวลาทุกขณะจิตแม้จะไม่ปรุงไม่แต่งก็ต้องถูกกดขี่บังคับอยู่อย่างนั้นตามหลักธรรมชาติของมันเองเพราะมีสิ่งกดขี่บังคับเมื่อเป็นเช่นนั้นจะหาความสุขอันแท้จริงที่ไหนความสุขก็เป็นความสุขเหมือนกับอาหารที่เขานำไปเลี้ยงนักโทษในเรือนจำเป็นอาหารประเภทใดเพราะอาหารของนักโทษเราย่อมทราบได้ แม้จะไม่เคยเป็นนักโทษเราก็ทราบได้ว่าเป็นอาหารประเภทใดเป็นที่พึงพอใจไหมอาหารที่เขานำไปเลี้ยงนักโทษนั้นนี่อาหารที่กิเลสนำมาเลี้ยงจิตใจของเราพอให้ทรงตัวไปถ้าพูดตามภาษาโลกพอไม่ให้ตายเหมือนนักโทษในเรือนจำเพื่อจะเอาการเอางานจากจิตดวงนี้เช่นเดียวกับเขาต้องการการงานกับนักโทษผลของงานจากนักโทษนั่นแหละอาหารของจิตที่กิเลสนำมาเยียวยาหรือมาพอประทังชีวิตของเราจึงเป็นอาหารประเภทเดียวกันกับนักโทษไม่ได้ผิดกันอะไรถ้าเทียบแล้วเป็นเช่นนั้นแต่นักโทษถ้าจะพูดในแง่หนึ่งยังดีกว่าเราที่เขายังรู้ว่าอาหารนี้กินไปด้วยความจำเป็นจำใจเท่านั้นไม่ได้กินด้วยความชอบพอในอาหารรสอาหารอะไรเลยเพราะไม่เป็นสิ่งที่น่าชอบใจเลยในอาหารประเภทต่างๆที่เขานำมาให้กินนะสำหรับเราผู้เป็นนักปฏิบัติยังติดรสอันนี้ด้วยความพอใจจึงเรียกว่าติดติดรูปก็มีรสอยู่ในรูปนั่นแหละติดเสียงติดกลิ่นติดรส
ครื่องสัมผัสต่างๆล้วนแล้วแต่มีรสอยู่ภายในสิ่งนั้นๆด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่จะมีแต่รสที่ว่าลิ้มรสอย่างเดียวเท่านั้นรสที่เกิดจากการสัมผัสทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมีด้วยกันจิตใจมีความติดมีความผูกพันรักชอบในสิ่งเหล่านี้โดยเจ้าตัวไม่รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นรสที่ทำความผูกมัดที่ทำเป็นที่เป็นเรื่องของกิเลสเป็นรสของกิเลสทั้งหมดเราจึงติดไม่มีวันที่จะทราบโทษของรสเหล่านี้ได้เลยถ้าไม่ใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาโดยแยกคายไปตามลำดับตำดากี่กับนับกันไม่ได้ก็ตามจะต้องเป็นผู้ติดรสและเพลิดเพลินในรสโดยไม่รู้สึกเนื้อสึกตัวตลอดไปนี่แหละความแยบคายความแหลมคมของกิเลสแยบคายแหลมคมขนาดไหนถ้าอยากทราบก็จงตั้งใจประพฤติปฏิบัติและอย่าลืมคำที่พูดนี้หากจะประจักษ์ภายในจิตใจในวันหนึ่งแน่นอนจากการปฏิบัติจริงของเราจะไม่พ้นไปได้คำที่ท่านว่ารสแห่งธรรมชำระซึ่งรสทั้งปวงนั้นฟังให้ดีรสแห่งธรรมเป็นอะไรจึงต้องชำระซึ่งรสทั้งปวงก็รสเหล่านี้เป็นรสอาหารของนักโทษในเรือนจำผู้ถูกคุมขังอยู่ในวัฏจักรนี้ด้วยอำนาจของกิเลสเท่านั้นไม่ใช่อาหารไม่ใช่รสที่จะเป็นพึงปรารถนาเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาไม่ใช่เป็นรสที่แท้จริงไม่ใช่เป็นรสแห่งความจริงมันรสแห่งความปลอมของกิเลสเสกสรรปั้นยอหรือปรุงแต่งขึ้นมาให้เราได้สัมผัสสัมพันธ์หรือว่าให้เราได้รับได้กินปุ่นง่ายๆต่างหากไม่ใช่รสแห่งธรรมแท้รสแห่งธรรมจะเริ่มปรากฏตั้งแต่จิตเป็นสมาธิพอจิตเริ่มสงบความสุขนั่นเริ่มเป็นรสขึ้นมาแล้วความสงบมากน้อยในขั้นสมถะแต่คำว่าขั้นสมถานี้อย่าไปคิดว่าเป็นขั้นเหมือนบันไดท่านพูดไว้อย่างนั้นเองเชื่อมโยงไปตั้งแต่ความสุขของสมาธิขั้นพื้นไปโดยลำดับจนถึงขั้นของสมาธิอันละเอียดความสุขก็มีความละเอียดไปตามๆกันนั้นนี่ก็จัดว่าเป็นรสแห่งธรรมคือสมาธิธรรมสันติธรรมในขั้นแห่งความสงบของจิตพอจิตมีอาหารคือความสงบเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นจิตก็ปล่อยวางความกังวลเกี่ยวกับรสต่างๆทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสกายสัมผัสมาโดยลำดับลำดาเพราะรสนี้เริ่มเหนือกว่าแล้วนะเพียงเท่านี้ก็เริ่มเหนือรสทั้งหลายนั้นอยู่แล้วยิ่งจิตได้พิจารณาแยกแยะโดยทางปัญญากระจายกันออกตามหลักไตรลักษณ์หรือหลักอสุภะอสุพังปฏิคูณโสโครกแห่งกรรมฐานก็ทางในเบื้องต้นมักจะเดินทางด้านอสุภะกรรมฐานคลี่คลายดูสกุลร่างกายทุกสัตว์ทุกส่วนทั้งภายในภายนอกของตนและของบุคคลอื่นจัดอื่นไม่เว้นเพราะเป็นสภาพเหมือนกันให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนไปโดยลำดับลำดาแล้วรสนี้ก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นรสแยกขายนอกจากเป็นรสแยกขายแล้วยังเป็นรสที่เกิดขึ้นจากการปล่อยวางได้ด้วยตามธรรมดาของจิตเมื่อพิจารณารู้แจ้งเห็นชัดในสิ่งใดแล้วย่อมปล่อยวางการไม่ปล่อยวางการยึดถือไว้เพราะเป็นโซ่เป็นตรวนของกิเลสมันมัดไว้มันเสกสรรปั้นยอว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้สวยสิ่งนั้นงามมันไม่ได้บอกว่าสิ่งนั้นเป็นของปฏิกูลเป็นของโสโครก
เป็นของน่าเกลียดเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงเป็นทุกขังความเป็นบีบบังคับหรือเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตนไม่ใช่ของเราของเขาของแขกกิเลสมันไม่พูดมันไม่บอกไม่เสี่ยมสอนตามหลักความจริงนี้แต่มันจะนำหลักวิชาของมันเข้ามาแทรกซ้อนกับธรรมหรือแทรกแซงกับธรรมเข้าไปว่าเป็นสิ่งที่ตรงข้ามคือว่าเป็นของสวยของงามเป็นของกีรังถาวรเป็นของมีคุณค่าลบล้างของจริงไปโดยลำดับลำดาเพราะมันมีอำนาจมากด้วยเหตุนี้จึงติดตามกลมายาของมันโลกของเราเป็นโลกที่ติดอยู่ในกลมายาของกิเลสนี้ทั้งหมดเมื่อปัญญาได้พิจารณาเข้าไปตามหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้โดยทางอสุภะดังที่กล่าวแล้วนี้และโดยทางไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาแยกแยะขุดค้นทวนย้อนหน้าย้อนหลังตลบทบทวนหลายครั้งหลายหนด้วยสติด้วยปัญญาเพื่อหาความจริงที่ถูกกิเลสมันปิดบังเอาไว้เปิดเผยขึ้นมาตามความจริงเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงล้วนๆไม่ใช่เป็นของปลอมเรื่องของปลอมความเห็นที่ปลอมนั้นเป็นเรื่องของกิเลสต่างหากไม่ใช่เรื่องของธรรมเราจะเห็นความจริงโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อเปิดของปลอมที่มันปกคลุมหุ้มห่อเอาไว้เช่นความสวยงามหลักความจริงแล้วสวยงามที่ไหนเอาอะไรมาสวยงามคนทั้งคนนี้ดูได้เมื่อไหร่ถ้าพูดตามหลักธรรมชาติแห่งความจริงแล้วมันมีตั้งแต่ของสกปรกเต็มไปหมดทั้งร่างไม่ว่าภายนอกภายในจึงต้องชะล้างอยู่ตลอดเวลาแม้เครื่องนุ่งห่มใช้สอยสิ่งที่อาศัยร่างกายนี้อาศัยต้องสกปรกเพราะรุงรังไปตามกันหมดเนื่องจากส่วนใหญ่คือร่างกายนี้เป็นบ่อแห่งความปฏิกูลอยู่แล้วทั้งภายนอกภายในเมื่อสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดสิ่งนั้นจึงกลายเป็นของสกปรกโสโครกประจำการกันเห็นสบงจีวรเสื้อผ้าสถานที่บ้านเรือนมนุษย์ไปอยู่ที่ไหนสกปรกที่นั้นแต่ไม่มองเห็นความจริงนี่ตามหลักความจริงมันสวยงามที่ตรงไหนนักปฏิบัติค้นให้เห็นตามความจริงนี้ยันหนีจากหลักความจริงนี่คือความจริงสิ่งนั้นปลอมมันปลอมว่าหลอกว่าสวยว่างามเอาดูที่ในตัวของเรานี่เอาชิ้นไหนมาเป็นของสวยของงามถ้าแข่งกับความจริงคือธรรมลองดูจะมีชิ้นไหนบ้างชิ้นใดบ้างจะมากล้าแข่งว่าเหนือธรรมจริงยิ่งกว่าธรรมนอกจากว่ามันปลอมยิ่งกว่าธรรมเท่านั้นธรรมจึงไม่ปรากฏภายในจิตใจของเราเพราะความปลอมมันมีอำนาจเหนือกว่ามันหนาแน่นกว่าปิดบังไว้อย่างไม่คิดแม้เป็นของปฏิกูลทั่วสารพรางร่างกายทั้งภายนอกภายในมันยังเฉกฉันปั้นหยอขึ้นมาว่าเป็นของสดสวยงดงามเป็นของกีรังถาวรไปได้นี่เราเห็นอย่างชัดชัดระหว่างความจริงกับความปลอมมันมีอยู่ในตัวของเรามีอยู่ในจิตของเรานี่แหละเป็นตัวสำคัญเพราะกิเลสแท้อยู่กับจิตกระจายอำนาจออกมาสู่อวัยวะส่วนต่างๆแล้วนอกจากนั้นยังระบาดสากระจายไปทั่วโลกสงสารนั่นเป็นเรานี่เป็นของเราอะไรๆเป็นเราเป็นของเราไปหมดกลายเป็นของสวยของงามหน้ากระหยิ่งยิ้มย่องไปหมดล้วนแล้วตั้งแต่เพลงกิเลสตัวจอมปลอมมันหลอกลวงจิตใจเราให้ยิ่งเต้นเป็นกระโดดหมุนติ้วยิ่งกว่าฟุตบอลเป็นไหนๆแล้วหาความสุขที่ไหนจากการยิ่งเต้นเป็นกระโดดกับสิ่งหลอกลวงทั้งหลายมานานเท่าไหร่แล้วจนกระทั่งถึงบัดนี้ยังไม่ตื่นตัวตื่นใจแล้วจะตื่นเวลาไหนถ้าธรรมของพระพุทธเจ้าปลูกสรรโลกเช่นเราเป็นนักปฏิบัตินี้ตื่นไม่ได้แล้วใครจะตื่นได้ในโลกนี้นั่นแหละที่ว่าสวัคขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วชอบอย่างเห็นประจักษ์ไม่มีคำว่าปิดบังเลยลับลี้ที่ไหนดูด้วยตาก็เห็นดังที่กล่าวมาแล้วนี้
อ้าวดูเข้าไปสิตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปขี้เหงื่อขี้ไข่เป็นของดีแล้วหรือเป็นของสวยของงามของสะอาดหรือถ้าเป็นของสะอาดจะเรียกขี้ยังไงแล้วดูเข้าไปจนกระทั่งถึงภายในภายในทั้งหมดนี่มันมีชิ้นไหนที่จะมาแข่งทำว่าเป็นของสวยของงามทั้งที่ทำบอกว่าไม่ได้สวยได้งามเป็นของปฏิกูลแล้วมีชิ้นไหนที่จะมาแข่งทำของพระเจ้าได้ถ้าทำไม่เป็นของจริงถ้าทำมาพระพุทธเจ้าไม่ตรัสให้ชอบเอาอะไรมาแข่งลบล้างได้นี่ลบล้างไม่ได้มันปลอมจริงๆเมื่อได้ยังเท่าด้วยปัญญาแล้วเป็นอย่างนั้นหาที่ค้านไม่ได้มันจริงอยู่แล้วตั้งแต่เรายังไม่พิจารณาเป็นแต่เพียงว่าเราถูกกิเลสมันปิดตาใจของเราไว้ทั้งที่มองเห็นอยู่มันก็ไม่เห็นปฏิกูลเต็มตัวเต็มเนื้อเต็มตัวมันก็มาลบล้างไปหมดไปเสียว่าเป็นของสวยของงามถ้ามันแตกกระจายไปนี้เป็นยังไงเพียงหมดลมหายใจเท่านั้นจะแสดงอย่างเปิดเผยทุกสัตว์ทุกส่วนให้เห็นได้อย่างชัดเจนดูกันไม่ได้เลยไม่ว่าแต่มนุษย์ไม่ว่าแต่สัตว์มันเหมือนกันนี่วิธีขุดค้นสิ่งปิดบังเพื่อเห็นความจริงคือธรรมแท้ถ้าเห็นความจริงในสิ่งเหล่านี้ก็เริ่มเห็นธรรมแท้ไปโดยลำดับลำดาเพียงแต่ขั้นแห่งความสงบมันก็ไม่ยุ่งกับอะไรแล้วเพราะเป็นโอชารส แห่งธรรมใจได้ดื่มธรรมคือความสงบเย็นใจใจย่อมไม่ยิ่งเต้นเพ่นกระโดดไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมไม่ดิ้นรนกวัดแกว่งไปสู่อารมณ์ต่างๆเพราะได้อาหารเป็นที่พอใจเมื่อได้ใช้ปัญญาพิจารณาเรียกว่าปรุงอาหารให้ละเอียดเข้าไปยิ่งกว่าอาหารทางสมถะนี้เป็นอาหารทางด้านปัญญานั่นยิ่งเป็นรสเป็นชาติที่ละเอียดละออเข้าไปโดยลำดับพิจารณาแยกแยะดูสกุลกายนี่แหละที่ว่ากรรมฐานหลักใหญ่อยู่ตรงนี้ท่านจึงสอนลงตรงนี้สอนไปอื่นไม่ได้สามโลกติดอยู่ติดตรงนี้เป็นพื้นฐานซะก่อนแล้วถึงจะไปติดภายนอกเมื่อพิจารณาให้เห็นตามความจริงนี้เป็นลำดับลำดาไม่หยุดไม่ถอยการพิจารณาจนกระทั่งได้เข้าใจแจ่มแจ้งแล้วความอิ่มพอแห่งการพิจารณาและการความปล่อยวางแห่งความยึดมั่นถือมั่นจะกระเด็นออกไปเองด้วยอำนาจของปัญญาเป็นผู้เพิกผู้ถอนสิ่งปิดบังทั้งหลายหรือตัดฟันหรือถอนสิ่งทั้งหลายที่จอมปลอมนั้นออกให้เห็นความจริงอย่างประจักษ์ใจเรื่องอุปทานความยึดมั่นถือมั่นไม่ต้องบอกเพราะนั้นเป็นผลแห่งความหลงต่างหากเมื่อความรู้ได้อย่างเราเข้าไปถึงไหนความหลงจะถอนตัวออกทันทีอุปทานจะทนได้อย่างไรต้องถอนตัวออกมาโดยไม่ต้องสงสัยในการพิจารณาปรุงอาหารคือธรรมรสขึ้นด้วยอำนาจของสติอำนาจของปัญญาพิจารณาคลี่คลายเห็นสิ่งนั้นชัดเจนตามความจริงเท่าไรจิตยิ่งมีความเบาหวิวเกิดความสลดสังเวชโอ้ได้ติดมาตั้งแต่เมื่อไรทำไมจึงกล้ามาเสกสรรปัญญาเอาอย่างหน้าด้านด้านอย่างนี้นะว่าเจ้าของเองนะความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยทำไมจึงต้องเสกสรรปัญญาได้อย่างนั้นเป็นเพราะเหตุไรมันก็รู้เรื่องจอมปลอมที่พาให้เป็นได้ในทันทีทันใดนั่นเองเพราะปัญญาเป็นผู้หยั่งลงไปจะไม่ทราบของจริงของปลอมได้อย่างไรถ้าจะแยกออกไปให้มันแตกกระจัดกระจายก็เห็นได้อย่างชัดเจนกองป่าช้าผีดิตายลงไปก็เป็นกองป่าช้าผีตายดูได้ที่ไหนดูไปทั่วโลกธาตุนี่ที่ไหนไม่มีป่าช้าชัดบุคคลอยู่ที่ไหนคือป่าช้าผีดิผีตายอยู่ที่นั่นพิจารณาให้ลงถึงความจริงสิปัญญามีไว้ต้มแกงกินได้เหรอสำหรับเอามาใช้เพื่อรื้อเพื่อถอนความล่มจมของตัวเองให้ได้หลุดลอยออกมาจากความเป็นนักโทษที่ถูกกิเลสควบคุมทำไมจะทำไม่ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วกับมนุษย์เราจึงต้องประทานพระโอวาทไว้กับแดนแห่งมนุษย์เห็นว่าเป็นจุดศูนย์กลางอย่างยิ่งเหมาะสมอย่างยิ่งไม่มีใครฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมศาสดาประทานธรรมะไว้ในจุดที่เหมาะสมอย่างยิ่งคือมนุษย์เราแล้วเวลานี้เราเป็นอะไรเราเป็นมนุษย์เราแน่จะอยู่ได้ว่าเป็นมนุษย์นอกจากนั้นยังเป็นพระยังเป็นผู้ปฏิบัติอีกทำไมจะไม่สามารถคว้าเอาของประเสริฐ
แห่งธรรมรสขึ้นมาชมขึ้นมาเป็นสมบัติของตนได้ด้วยข้อปฏิบัติของตนถ้าเราไม่สามารถใครจะสามารถในโลกนี้มอบความสามารถนี้ให้กับใครเวลานี้ทุกข์บีบบังคับอยู่ในหัวใจใดไม่ใช่บีบอยู่ในหัวใจเรานี่เหรอเราจะมอบสิ่งเหล่านี้ไว้กับใครภาระทุลังทั้งหมดที่เราจะปลดเปลื้องจะมอบให้ใครมอบให้ทุกข์ทุกข์ก็มีอยู่กับหัวใจนี้แล้วนอกจากจะถอนทุกข์ออกด้วยความเพียรทุกข์ถึงไหนถึงกันทุกข์ด้วยความเพียรไม่เป็นไรดียิ่งกว่าทุกข์ที่บีบคั้นตัวของเราอยู่ตลอดเวลาซึ่งหาผลประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนี้เป็นไหนๆขุดลงไปหน้าปฏิบัตินี่ขั้นหนึ่งขั้นของการพิจารณาป่าช้าท่านสอนให้ไปดูป่าช้าก็คือยังไม่เห็นป่าช้าภายในให้ไปดูป่าช้าภายนอกก่อนเพื่อเป็นบาทเป็นฐานเป็นแนวทางแล้วก็ได้วกย้อนเข้ามาสู่ป่าช้าภายในของตนมันมีไปหมดนอกจากร่างกายเราเป็นป่าช้าผีดิบแล้วไอ้สัตว์สาราสิงมันเต็มอยู่ในท้องของเรานี้มีอะไรบ้างมันจุกันมานานสักเท่าไหร่ป่าช้าตรงนี้ทำไมไม่ดูรู้ไหมมันเห็นชัดเจนความเป็นอสุภะอสุพังความเป็นนิจังทุกขังอนัตตากองอยู่ในนี้หมดไม่นอกเหนือไปจากนี้เลย แยกไปทางความแปรปรวนคือนิจังมันก็เห็นอยู่ชัดๆแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ต้นวันเกิดจนกระทั่งถึงมันตายแม้แต่เวทนามันก็ยังแปรของมันมีสุขมีทุกข์มีเฉยๆทั้งร่างกายและจิตใจหมุนตัวอยู่อย่างนั้นมีเวลาหยุดยั้งที่ไหนถ้ามีสติปัญญาทำไมจะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ทำงานของตัวโดยหลักธรรมชาติของเขาด้วยสติปัญญาของเราต้องรู้ต้องเห็นทุกขังอวัยวะส่วนไหนถ้าให้มีความสุขความสบายมีไหมอนัตตานั่นท่านประกาศไว้ชัดเจนแล้วอย่ายุ่งอนัตตาเหมือนกับว่าจะตีข้อมือพวกเรานั่นแหละอย่าไปเอื้อมอย่าไปจับอันนั้นเป็นพิษเป็นภัยอย่าไปเข้าใจว่าเป็นตนเป็นของตนเป็นเราเป็นของเรา นั่นคือพิษคือภัยเมื่อว่าเราเป็นของเราเมื่อไรความยึดมั่นถือมั่นก็คือการจับเหมือนการจับไฟนั่นแหละถอนตัวออกมาด้วยปัญญาให้เห็นว่าสิ่งนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยแท้จิตจะไม่อาจไม่เอื้อมไม่ไปจับท่านไปแตะไปต้องถ้าปล่อยวางภาระทุลังคืออุปทานความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นภาระอันหนักนั้นออกมาได้โดยลำดับลำดับเมื่อจิตได้ถอนตัวออกมาจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นโดยลำดับก็มีความเบาขึ้นโดยลำดับสบายขึ้นโดยลำดับโอชารสของธรรมจะแสดงขึ้นโดยลำดับละเอียดยิ่งกว่าขั้นสมาธิอีกทีนึงเมื่อรสแห่งธรรมเหนือรสของกิเลสประเภทนั้นๆไปโดยลำดับก็ต้องเหยียบย่ำกันไปเลยปล่อยกันไปเรื่อยปล่อยกันไปเรื่อย รูปขันธ์เป็นสำคัญทำจิตให้กระทบกระเทือนมากทีเดียวรักก็เป็นทุกข์ชังก็เป็นทุกข์เกลียดเป็นทุกข์โกรธเป็นทุกข์เกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องรูปขันธ์นี่สำคัญมากกว่าเพื่อนถ้าจิตไม่สงบก็จะไม่มีสถานที่บรรเทาไม่มีสถานที่หลบตัวซ่อนตัวให้มีความสุขบ้างเลยจิตใจเราจึงต้องพยายามทำจิตให้สงบนำธรรมเข้ามาฟาดฟันแหลกกันลงไปอย่าเสียดายเวลาอย่าเสียดายวัฏฏสงสารอย่าเสียดายเรือนจำอย่าเสียดายตารางอย่าเสียดายผู้คุมขังผู้ทรมานผู้บีบบังคับเราคือตัวกิเลสแต่ละประเภทนี้คือตัวทรมานเราอย่างใหญ่หลวงมาแต่ไหนแต่ไรนับไม่ได้ก็ตามถือเอาหลักปัจจุบันนี้เป็นตัวการสำคัญแล้วก็จะกระจายไปหมดอดีตมีมานานเท่าไหร่ก็คือธรรมชาติอย่างนี้เหมือนกันหมดหากว่าปลดเปลื้องกันไม่ได้แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปอย่าไปสนใจกับเรื่องอื่นให้ดูเรื่องความเป็นจริงซึ่งมีอยู่ในตัวของเราประกาศอยู่ตลอดเวลานี้ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราอย่าลดละถอยหลังจะเห็นสิ่งใดมีคุณค่ายิ่งกว่าความเพียรที่จะดื้อถอนตนออกจากสิ่งบีบบังคับนี้ให้กลายเป็นตนผู้วิเศษขึ้นมาตนนี้ไม่เสกสรรก็ตามเสกสรรก็ตามไม่ติดไม่เป็นภาระไม่เป็นอุปทานเอาตรงนี้ให้ได้นั่นแหละท่านโอชารสอันสูงสุดอยู่ตรงนั้นให้ถอดให้ถอนสิ่งที่เกี่ยวข้องพัวพันกันออกไปเดิมดับทากถางเข้าไปตั้งแต่กองรูปนี่ก็เป็นกำแพงอันหนึ่งหรือว่าเป็นสิ่งที่หุ้มห่อนานแน่นอันหนึ่งก็คือกองรูปพอผ่านกองรูปทำลายกองรูปนี้ไปได้
โดยลำดับๆและทำลายไปได้จนกระทั่งไม่มีเยื่อใหญ่รู้ชัดแจ้งด้วยปัญญาแล้วเหมือนกับเรามีต้นทุนอย่างประจักษ์ใจแน่ใจในการที่จะก้าวให้หลุดพ้นได้ในชาติปัจจุบันนี้และในวันใดวันหนึ่งด้วยไม่ได้คาดว่าปีนู้นปีนี้ด้วยถ้าลงจิตได้ถึงขั้นนี้แล้วเป็นที่แน่ใจความเพียรมาเองความทุกข์ความยากความลำบากเพราะการประกอบความเพียรนั้นมันลบล้างกันไปเพราะอำนาจแห่งรสแห่งธรรมที่เราได้ปรากฏคือเป็นผลปรากฏประจักษ์ใจเหนือกว่าความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นได้ไหนจึงต้องมีความพอใจโดยหลักธรรมชาติขึ้นมาความเพียรหมุนตัวเป็นเกลียวไปในบุคคลในจิตดวงที่มันเคยเกลียดคร้านเพราะความเกลียดคร้านเป็นเรื่องของกิเลสต้านทานธรรมต่อสู้ธรรมน้อยจะประกอบความภาคเพียรความขี้เกียจขี้คร้านความอ่อนแอความท้อแท้เลวไหลความทุกข์ความลำบากจึงปันดังกันเข้ามาบีบบังคับให้ก้าวไปได้แล้วสุดท้ายก็ล้มตูมลงแสดงว่าถูกยิงแล้วไม่ต้องซ้ำหลายนัดตูมเดียวก็ล้มล้มลงเสื่อลงหมอนหลับเพราะข้อแขกๆร่วนแนวตั้งแต่ถูกกิเลสมันยิงเอายิงเอาฟันเอาแหลกแตกกระจายความเพียรไม่เป็นท่าถ้าอย่างนี้แล้วก็คือผู้ที่จะจมอยู่ในวัฏสงสารจมในเรือนจำคือวัฏจักรนี้ตลอดไปหาวันหลุดพ้นไปไม่ได้หาวันเป็นอิสระไม่ได้พระจึงฟาดฟันลงไปตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้นี้ไม่เป็นอื่นจะต้องพ้นจากสิ่งที่บีบบังคับนี้โดยไม่ต้องสงสัยสำคัญอยู่ที่ความเพียรที่สติที่ปัญญาความอดความทนอดทนลงไปทนเพื่อบึกบืนเป็นอะไรไปอย่างอื่นเรายังทนได้ทุกแทบล้มแทบตายในร่างกายไม่มีใครที่มาอดมาทนให้เราเราจำก็ต้องอดต้องทนมาเคยทนมาแล้วไม่ใช่หรือแล้วความอดความทนในเรื่องความทุกข์เพราะการประกอบความเพียรนี้ทำไมจะไม่พออดพอทนเพราะทนเพื่อจะประกอบความเพียรหรือถอนตนให้พ้นจากทุกข์ทำไมจะทนไม่ได้วะนี่เอาให้มันหนักแน่นที่หัวใจของพระหัวใจนักปฏิบัติถ้าลงเห็นภัยตามหลักธรรมพระเจ้าที่สอนแล้วเห็นคุณก็จะต้องเห็นขึ้นในลำดับกำดาต่อกันไปด้วยความเปลี่ยนของเรานั่นแหละเหมือนตัวให้ฟาดฟันทางเรื่องกรรมฐานนี้ให้มากเพราะเป็นปากเป็นทางได้นี่เป็นเหตุเป็นผลเป็นต้นทุนแล้วไอ้เรื่องขันธ์สี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็เป็นอันทำงานอยู่ด้วยกันอยู่แล้วเวทนากายก็มีเวทนาจิตก็มีมันเวลาพิจารณาร่างกายนี้ทำไมจะไม่ยิ่งประสานกันเพราะทำเดี๋ยวเหล่านี้เกี่ยวเนื่องกันไม่ใช่พิจารณาร่างกายเสร็จแล้วจึงต้องมาพิจารณาเวทนาและพิจารณาสัญญาสังขารวิญญาณอย่าไปคาดอย่างนั้นผิดในหลักปฏิบัติหลักความจริงแล้วไม่เป็นเช่นนั้นทำงานจ่อลงจุดใดแล้วมันจะกระเทือนกันไปหมดแต่เวลามันเด่นมันไปเด่นตอนที่ร่างกายหมดความหมายไร้ค่าไปแล้วจากธรรมแต่ก่อนเราเห็นว่าสิ่งนี้มีความหมายมีคุณค่ามากพอทำความจริงเข้าไปทำลายความจำปลอมของกิเลสตัณหาประเภทนี้แล้วสิ่งนั้นก็หมดความหมายไร้ค่าไปทำเป็นของมีคุณค่าเหนือนั้นอยู่แล้วทีเด่นดังเด่นชัดเจนทีนี้พวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่จะเด่นก็ได้เป็นปากเป็นทางมาตั้งแต่ขั้นนั้นแล้วเวทนาก็มีอะไรส่วนมากจะเข้าสู่จิตเวทนาในเวทนาส่วนร่างกายก็เคยได้อธิบายให้ฟังแล้วแยกดูในขณะที่เจ็บไข้ได้ป่วยในขณะที่นั่งนานๆมันก็รู้เราอยากรู้เราเอาวันนี้ก็รู้เรื่องทุกขเวทนาด้วยสติปัญญาจะต้องเห็นกันชัดเจนถ้าใช้ปัญญาอย่าอดทนเฉยๆการต่อสู้กับทุกต้องต่อสู้ด้วยปัญญาต่อสู้เฉยๆอดทนเฉยๆไม่จัดว่าเป็นมรรคมรรคคือสติปัญญาทุกมีมากเพียงไรยิ่งหมุนติ้วสติปัญญาท่านออกจากจุดนั้นไม่ได้เอาให้เห็นความจริงภายในนั้นเรื่องร่างกายแต่ละชิ้นละส่วนนั้นจะเป็นความจริงตามหลักธรรมชาติของตนอย่างชัดเจนภายในจิตเพราะตามหลักธรรมชาติเขาก็เป็นความจริงเขาอย่างนั้นอยู่แล้วเมตนาจะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรภายในร่างกายมันก็เป็นความจริงอันหนึ่งของตัวเองมีจิตเท่านั้นเป็นผู้ไปสำคัญมั่นหมาย
เนี่ยจิตได้พิจารณาโดยทางปัญญาแล้วจิตก็ถอนตัวเข้ามาสู่ความจริงของตนในขั้นนี้แล้วก็ต่างอันต่างจริงเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วเป็นโทษต่อกันที่ตรงไหนกระทบกระเทือนกันได้อย่างไรไม่กระทบกระเทือนกายก็เป็นกายทุกข์ก็เป็นทุกข์ใจก็เป็นใจคือจิตเป็นจิตต่างอันต่างจริงไม่กระทบกันแม้จะไม่ระงับดับลงไปก็ตามสำหรับเวทนาก็ไม่กระทบกระเทือนไม่ทำความกระทบกระเทือนแต่จิตให้หวั่นไหวได้เลยนั่นคือเห็นความจริงหลายครั้งหลายผลก็สามารถถอดถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในส่วนร่างกายนี้ได้และเวทนาทางกายมันก็ไปได้ด้วยกันเหลือแต่เวทนาทางจิตสัญญาสังขารเป็นสำคัญเวลาผ่านจากกายเวทนากายนี้ไปแล้วรูปขันธ์นี้ไปแล้วมันจะเด่นในเรื่องสัญญาสังขารความคิดความปรุงเพราะมันหมดปัญหาทางร่างกายแล้วจิตใจก็ไม่ยอมพิจารณาเหมือนเรารับทานนี้อิ่มแล้วอาหารประเภทนี้อิ่มแล้วจิตเราก็ปล่อยอันใดที่ยังสัมผัสสัมพันธ์ยังดูดดื่มก็รับทานสิ่งนั้นเรื่อยๆไปจนกระทั่งอิ่มโดยประการทั้งปวงแล้วปล่อยหมดไม่ว่าอาหารหวานคาวประเภทใดการพิจารณาก็เหมือนกันมันหากบอกคือในตัวนั่นแหละเมื่อใจได้พอกับสิ่งใดย่อมปล่อยวางสิ่งนั้นและหยุดการพิจารณาในสิ่งนั้นและพิจารณาสิ่งอื่นต่อไปเช่นเดียวกับเรารับอาหารประเภทนี้แล้วเมื่อพอแล้วก็รับอาหารประเภทอื่นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงพอตัวหมดแล้วปล่อยหมดการพิจารณานี่ก็เพื่อความปล่อยวางสังขารคือความคิดปรุงอยู่ภายในจิตปรุงดีปรุงชั่วเรื่องนั้นเรื่องนี้ปรุงอยู่ตลอดเวลาเราทุกคนอยู่กับหลงเรื่องของตัวไม่มีคนอื่นมาเกี่ยวข้องก็ตามจะต้องวาดภาพความคิดความปรุงทั้งอดีตทั้งอนาคตยุ่งไปหมดภายในจิตใจหลงเพลินอยู่ในนั้นโศกเศร้าอยู่กับเรื่องนั้นผ่านไปแล้วกี่ปีกี่เดือนก็นำมาอุ่นนำมาปรุงมาแต่งให้กวนใจบีบบังคับใจอยู่นั่นแหละเพราะความหลงมันไม่ทันกับปัญญาของกิเลสประเภทนี้จึงต้องพิจารณามันปรุงขึ้นมาปรุงเรื่องอะไรดีมันก็ดับชั่วมันก็ดับเอาสาระอะไรจากสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาที่ตรงไหนค้นลงไปนั่นสัญญามันหมายมันก็หมายออกมาจากจิตนี่เมื่อเข้าถึงขั้นละเอียดมันเป็นอย่างนั้นหากเป็นหลักธรรมชาติของการพิจารณาเองเป็นเช่นนั้นใครไม่บอกมันก็เข้าใจของมันไปเองสัมผัสสัมพันธ์ที่ไหนมันจะหมุนติ้วที่อยู่ตรงนั้นจนกระทั่งเข้าใจแล้วปล่อยนี่เมื่อปัญญาได้ตัดสะพานทางรูปขันธ์ก็เท่ากับตัดสะพานทางรูปเสียงกลิ่นรสภายนอกเข้ามาโดยลำดับเช่นเดียวกันแต่ยังเหลืออยู่ภายในจิตก็เพียงพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้มีอยู่กับจิตล้วนๆพิจารณาอยู่ในจุดนั้นด้วยปัญญาไม่คุ้นเคยไม่ทำความคุ้นเคยกับอาการใดในสี่อาการคือเวทนาสุขเกิดขึ้นมาก็ดับทุกข์เกิดขึ้นมาก็ดับภายในจิตนั้นท่านจะเรียกว่าอนิจจาอนิจจาหรืออนัตตาอนัตตามันเป็นสิ่งเกิดดับสัญญากับอนัตอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันสังขารอนิจจังทุกขังอนัตตาวิญญาณอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันเราจะยึดอะไรมันก็เป็นเหมือนกับรูปขันธ์นี้พิจารณาหลายครั้งหลายหนมันก็ยิ่งตะล่อมเข้าไปเข้าสู่จุดคือจิตนี่แหละการไล่กิเลสตีต้อนกิเลสตีเข้าไปอย่างนี้มันไปหลบไปซ่อนอยู่ที่ตรงไหนคลี่คลายขุดค้นลงไปด้วยปัญญาจนกระทั่งรู้ชัดเห็นชัดแล้วกิเลสหาที่หลบซ่อนไม่ได้วิ่งเข้ามาสู่จิตเนี่ยฉะนั้นจิตก็หมุนติ้วเข้าไปสู่ภายในสู่ตัวเองพูดง่ายๆเห็นไหมท่านมโนท่านก็ไม่ให้หยุดนะฟังสิมโนก็เป็นอนิจจทุกขังอนัตตานั่นทั้งที่มโนไม่เป็นได้ยังไงก็กิเลสอยู่ในนั้นเราจะถือว่าใจเป็นเราเป็นของเราได้ยังไงก็เมื่อกิเลสทั้งกองทัพมันอยู่ภายในจิตใจถ้าเราไปถือจิตเป็นเราเป็นของเราแล้วก็เท่ากับเราถือกิเลสเป็นเราเป็นของเราอย่างนั้นแล้วพ้นไปได้ยังไงนี่ซึ้งมากธรรมะข้อนี้ทั้งนี่ในขั้นพิจารณาจิตก็เป็นอันนี้การต้องขังตาด้วยกันเพราะกิเลสมีอยู่ภายในนั้นเอาฟาดลงไปด้วยการพิจารณาอะไรจะแหลกแตกกระจายแม้ที่สุดจิตจะคิดหายไปกับสิ่งทั้งหลายก็ให้เห็นประจักษ์ด้วยปัญญาของเราเถอะนั่นแหละตอนกิเลสที่เป็นยอดวัฏจักรที่เป็นอวิชชาท่านว่าอวิชชาปัญญาสังขาร
นั่นแหละเชื้อแห่งภพแห่งชาติมันฝังอยู่ภายในจิตดวงนี้เมื่อถูกตัดสะพานทั้งหมดไม่มีที่หากินออกทางตาก็ถูกตัดแล้วทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายถูกตัดหมดด้วยปัญญากิเลสหาทางออกไม่ได้จะไปรักรูปรักเสียงรักกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็ถูกตัดสะพานหมดแล้วรู้เท่าตามไปจริงไปหมดแล้วมันก็วิ่งเข้าสู่ภายในเห็นมาติดถึงรูปขันธ์นี่ก็พิจารณาแล้วด้วยปัญญาปล่อยวางไปแล้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็พิจารณาไล่พลังเข้าไปโดยความเป็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาไปหมดแล้วมันอยู่จุดไหนนี่แหละมันก็ต้องเข้าไปหลบซ่อนในอุโบงค์ใหญ่คือจิตนะปัญญาก็ฟาดลงไปนั่นน่ะจิตเป็นเราเหรอจิตเป็นของเราเหรอนั่นฟันลงไปเอาเราจะชิบหายก็ให้ชิบหายเอาเราต้องการความจริงเท่านั้นจิตจะชิบหายกระจายไปหมดกับสิ่งทั้งหลายที่พิจารณาแตกกระจายไปนี้ก็ให้เห็นในว่าการปฏิบัตินี้ฟาดลงไปสุดท้ายสิ่งที่จำปลอมทั้งหลายแตกกระจายธรรมชาติของจริงล้วนๆของจริงอันประเสริฐคือจิตที่บริสุทธิ์นั้นไม่ตายนั่นเห็นไหมนี่แหละทีนี้จะว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือไม่ว่าก็ตามเถอะขอให้จิตบริสุทธิ์เสียอย่างเดียวเท่านั้นมันพ้นจากสมมติไปแล้วอนิจจังทุกขังอนัตตานี้อยู่ในวงสมมติพอจิตได้หลุดพ้นจากนั้นไปแล้วหมดคำที่จะพูดอะไรต่อไปอีกแล้วรู้รู้ทั้งทั้งที่รู้รู้อยู่นั่นแหละสงสัยอะไรที่นี่นั่นแหละการปฏิบัตินี่แหละคือการพ้นจากที่คุมขังพ้นจากวัฏจักรคือที่คุมขังของสัตว์ทั้งหลายมีเราเป็นสำคัญมีใจเราเป็นสำคัญลื้อถอนออกที่ตรงนี้ปลดเปลื้องออกที่ตรงนี้เมื่อกิเลสได้หลุดลอยไปจากใจโดยสิ้นเชิงเสียเท่านั้นจะไม่มีอะไรเป็นปัญหาต่อจิตใจอีกเลยท่านจะเรียกว่าอาการิกจิตอาการิกธรรมหาการหาเวลาไม่ได้คือไม่มีการไม่มีเวลาเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธเต็มดวงอยู่เช่นนั้นนะทีนี้เราจะไม่เห็นโทษของกิเลสชัดเจนได้อย่างไรเมื่อขึ้นได้ขึ้นเหยียบหัวกิเลสให้แหลกแตกกระจายไปหมดแล้วทำไมจะไม่เห็นโทษของมันอย่างเต็มใหญ่แล้วความสุขที่กิเลสเอามาป้อนเราเวลาเราจะตายมันเอามาเยียวยาเราบ้างพอประทังประทังชีวิตทำไมจะไม่รู้นี่ความสุขที่เกิดขึ้นจากกิเลสมันเกิดสรรปัญญาหรือมันมาเยียวยาเราพอประทังชีวิตมันเป็นอย่างนี้รสของกิเลสรสของธรรมเป็นอย่างนี้ทำไมจะไม่รู้นั่นแหละเมื่อสรุปความลงแล้วจิตที่อยู่ในอำนาจของวัฏจักรคือกิเลสเป็นเครื่องบีบบังคับแล้วจึงไม่ผิดอะไรกับที่เขานักโทษที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำเมื่อได้พ้นจากความสิ่งคุมขังคือกิเลสนั้นออกโดยสิ้นเชิงแล้วจึงหาอะไรเทียบไม่ได้แม้เช่นนั้นท่านก็ยังยกว่าประเสริฐประเสริฐซึ่งเป็นสมมติอันหนึ่งขึ้นมาก็ไม่ตรงกับความจริงอันนั้นถึงไม่ตรงก็ตามให้เป็นที่แน่ใจเถอะความต่างกันเป็นดังที่ว่านี่แหละระหว่างจิตที่มีสิ่งควบคุมบังคับกับจิตที่หลุดพ้นแล้วจากสิ่งบังคับทั้งหลายเป็นอิสระเสรีเต็มที่ของตัวแล้วต่างกันดังที่กล่าวมาแล้วนี้ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจทางมุ่งมาศึกษาหาสาระอะไรพิจารณาให้มันเห็นชัดตามหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาดังที่กล่าวมาแล้วนี้ทั่วไตรโลกธาตุเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นไม่มีอะไรจะเป็นของพิเศษในแดนโลกธาตุนี้นอกจากการหลุดพ้นเสียจากแดนโลกธาตุที่ดังที่กล่าวมาแล้วนี้เท่านั้นเป็นของพิเศษนี่เป็นธรรมชาติพิเศษแท้ไม่ต้องเสกสรรปัญญาก็เป็นหลักธรรมชาติของตนเองพอกับทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละที่ว่ารสแห่งธรรมชำนะซึ่งรสทั้งปวงรสที่เราได้เคยผ่านมาจะเป็นรสชนิดใดก็ตามพระชนะทั้งหมดต่อยทั้งหมดเพราะไม่มีรสอะไรเสมอนี้แม้รสอันนี้ก็ไม่ติดรสที่ว่าประเสริฐนี้ก็ไม่ติดตัวเองเป็นหลักความจริงอันหนึ่งเท่านั้นเอาให้จริงนะปฏิบัติอย่าท้อถอยเอาพลีชีพต่อพระพุทธเจ้าเถอะการพลีชีพต่อกิเลสนี้เราไม่ว่าพลีก็ตามเราเคยพลีมานานแล้วจนนับไม่ได้ในภพชาติหนึ่งๆของแต่ละบุคคลแต่ละสัตว์นับไม่ได้แล้วเอาวงปัจจุบันที่เป็นอยู่เวลานี้ย้อนหลังไปจนหาประมาณไม่ได้ก็เป็นมาจากอวิชชาปัจจัยสังขารที่มันฝังอยู่ภายในจิตใจนี่แหละเป็นต่อภพชาติ
ราะฉะนั้นจิตเวลาคนตายแล้วว่าสูญมันสูญไปไหนเอาภาคปฏิบัติเข้าไปจับเลยอย่าพูดตามกลมายาของกิเลสปิดหูปิดตาสิกิเลสมันบอกว่ามาตายแล้วสูญนั่นมันปิดแล้วเดี๋ยวกิเลสมันสูญไปไหนมันพาสัตว์โลกให้จมในวัฏฏะสงสารนี่มันสูญไปไหนกิเลสแล้วกิเลสบังคับอะไรถ้ามันบังคับจิตจิตมันสูญเมื่อมันสูญไปแล้วกิเลสบังคับได้ยังไงมันไม่สูญนะที่มันถึงบอกมันถึงบังคับให้เกิดแก่จะตายเรื่อยมาเรื่อยไปอยู่ไม่หยุดไม่ถอยทำไมเราจะไปหลงกลมายากิเลสว่าตายแล้วสูญพิจารณามันถึงความจริงที่อะไรสูญไม่สูญใครมันรู้นี่จริงเดียวว่านักธรรมะนักค้นคว้าพิจารณาให้ถึงความจริงดังพระพุทธเจ้าที่ทรงประกาศสอนธรรมท่านประกาศสอนด้วยความจริงท่านทรงปฏิบัติแล้วทั้งเหตุก็สมบูรณ์เต็มที่จึงได้ผลเป็นที่พึงพอพระทัยแล้วนำธรรมนี้ออกสอนโลกสอนไว้ที่ตรงไหนว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วสูญนั่นมีที่ตรงไหนมีแต่ว่าเกิดตายเกิดเจ็บจะตายเกิดเจ็บตายอยู่ครับท่านสอนมาทั้งเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่เคยค้านกันเพราะรู้อย่างเดียวกันเห็นจริงอย่างเดียวกันตามหลักความจริงนั้นจะลบให้สูญได้อย่างไรการเกิดการตายการเกิดการตายเกิดตายไม่หยุดไปถอยเพราะอะไรเป็นสาเหตุท่านก็บอกได้ว่าอวิชชาปัจจัยสร้างฆ่าราสังขารปัจจัยเป็นต้นนี่เป็นสาเหตุมันฝังอยู่ในจิตท้าให้เกิดอยู่ไม่หยุดไม่ถอยพอทำลายวิชาปัจจัยสร้างฆ่าราไปแล้วเป็นยังไงอวิชชาจะตะเววะเสสวิรากริโรธาสร้างฆ่าราอยู่ตัวนั้นพออวิชชาดับจากใจเสียเท่านั้นไม่ว่าอะไรนั้นดับไปหมดนิโรโทโหติเนี่ยว่าไงหรือว่าเอวเมตตาสักเอวรัสสะทุกขขันธัสสะนิโรโทโหตินั่นอวิชชาพออวิชชาดับไปเท่านั้นทุกสิ่งอย่างดับไปหมดแล้วผู้ที่รู้ว่าวิชาดับนั่นคือผู้บริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์นั้นดับสูญไปได้อย่างไรนั่นที่นักปฏิบัติเราค้นให้มันเห็นความจริงนี้ใครจะยกสามแดนโลกธาตุมาค้านก็ไม่หวั่นถ้าลงได้เห็นความจริงเต็มหัวใจแล้วค้านได้ยังไงเราคิดดูที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นทำไมจึงเป็นครูเป็นศาสดาของโลกได้ทั้งสามโลกธาตุนี้ถ้าไม่เอาความจริงมาสอนเอาอะไรมาสอนสอนด้วยความอาถรรพ์ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าอาชาไหนเพราะนำความจริงมาสอนโลกไม่เอาความปลอมด้นเดามาสอนการพูดออกมานี้เป็นวิชาของอวิชชาต่างหากเป็นหลักวิชาของวิชาที่มันกล่อมโลกให้โลกจมไปต่างมันหลักธรรมแท้ไม่ได้สอนอย่างนั้นทั้งเรียกว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของปลอมธรรมเป็นของจริงกิเลสมันปลอมทั้งเพลร้อยทั้งร้อยปลอมธรรมจริงร้อยทั้งร้อยจริงหมดจึงเดินสวนทางกันระหว่างกิเลสกับธรรมจึงต้องเป็นข้าศึกกันการปฏิบัติประกอบความภาคเพียรไม่ลบกับกิเลสจะลบกับอะไรนี่คือข้าศึกไม่ลบกับอันนี้จะลบกับอะไรเวลานี้กิเลสเป็นข้าศึกต่อธรรมเป็นข้าศึกต่อเราเราไม่ลบกับกิเลสที่เป็นข้าศึกต่อเราข้าศึกธรรมนี้จะลบที่ไหนลบอะไรกันเมื่อรู้เรื่องของกิเลสทั้งมวลแล้วจะสงสัยใช้ธรรมไปทำไมเฉพาะอย่างยิ่งจิตสงสัยอะไรตายเกิดตายสูญสูญที่ไหนมันรู้อย่างนี้สินักปฏิบัติเอามันจริงมันจังเลยทำรุ่มๆดอนๆเห็นแก่หลับแก่นอนเห็นแก่ปากแก่ท้องสิ่งนี้เคยเป็นฝังใจมานานแล้วเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเอาให้เป็นเรื่องของธรรมขึ้นมาจะสมชื่อสมนามมาเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตได้พรีตนออกมาแล้วบวชในพุทธศาสนาแล้วนำดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนเราจะได้มหาสมบัติอันล้นค่ามาครองใจเราทีนี้เมื่อทำครองใจกับกิเลสครองใจนั้นต่างกันอย่างไรนี่ก็ดังที่พูดแล้วทำครองใจคือประเสริฐเลิศนะต่อไปนี้ให้ท่านปัญญาอธิบายให้เพื่อนฟัง